ศาสนาคำสอนพุทธเจ้าทั้งหมดสอนให้แก้กิเลสอะไรที่เป็นกิเลสอะไรเป็นกิเลสนี่เราต้องในต้องต่อสู้กันอย่าไปอนุโลมอย่าไปอนุโลมมันไม่พอเป็นอนุโลมมันมีแต่ลามไปหน้าอนุโลมมีแต่ลามไปหน้าลุกลามให้เขาประมาณถ้าสมมุติเป็นหนึ่งเป็นสองเขาก็ไม่ได้ขอมากขออีกสักหนึ่งสักสองให้เขาหนึ่งสองเขาก็ขอสักสี่สักห้าไม่มากดอกนิดหน่อยให้เขาไปสักนี่เขาก็ขออีกห้าหกเขาไม่ได้ขอมากแต่ลามเรื่อยไปผลที่กิเลสมันลุกลามเรื่อยไปคือความหย่อนยานของเราก็มีแต่หย่อนยานเพิ่มขึ้นหย่อนยานเพิ่มขึ้นมีแต่เสียหายเพิ่มขึ้นจึงว่ากิเลสมันมีแต่ทำลายเราใครก็หวงศาสนาใครก็หวงศาสนาแต่ศาสนาของเจ้าของจริงจริงพากันทำลายทำลายคือไงทำลายเจ้าของเองนั่นเองการประพฤติความประพฤติทางกายไม่มีความสำรวมความสำรวมทำคำพูดก็ไม่มีความสำรวมปล่อยไปตามอารมณ์ความสำรวมทางใจปล่อยไปตามกระแสศาสนาคือกายเราคือวาจาเราใจของเรานี่เองปฏิบัติศาสนาคือปฏิบัติกายวาจาใจจักสุสังวโรสาธุพระพุทธเจ้าสอนให้รักษาตาให้ดีตาก็เป็นศาสนาหูก็เป็นศาสนาจมูกลิ้นกายใจเป็นศาสนาทั้งนั้นกายเราเป็นศาสนารักษาให้ดีสำรวมให้ดีเดินก็เดินให้ดีให้มีมารยาทนั่งก็นั่งให้ดีให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนอนก็นอนอย่างนักบวชนอนมีสติเดินก็เดินอย่างมีสตินั่งก็นั่งอย่างมีสตินอนก็นอนมีสติมีความจำเป็นพูดจาปราศัยก็พูดจาปราศัยอย่างมีสติสำรวมกายสำรวมวาจารักษากายรักษาวาจารักษาใจเรียกว่าเป็นคนหวงศาสนาเป็นคนรักศาสนาและหวงแหนศาสนากลัวศาสนานี่
จะเสียหายต่างคนทางต่างพากันรักษาศาสนาของเจ้าของไว้ให้ดีอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนเอาไว้ศาสนาอยู่ในโลกอยู่ประจำโลกตลอดกาลกายเป็นศาสนาวาจาเป็นศาสนาใจเป็นศาสนาสำรวมใจไว้ให้ดีสำรวมใจไว้ให้ดีสำรวมใจไว้ให้ดีศีลสมาธิปัญญาคำสอนของพระพุทธเจ้าหลักเกี่ยวของพระศาสนาใจของเรานี่เป็นศีลขึ้นมาเพราะเรารักษาสำรวมไว้ดีเป็นสมาธิขึ้นมาเพราะเรารักษาสำรวมไว้ดีเป็นศีลเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นปัญญาขึ้นมาเพราะจิตของเราสมบูรณ์ด้วยศีลจิตของเราสมบูรณ์ด้วยสมาธิเป็นปัญญาขึ้นมาจิตอันนี้แหละเป็นธรรมคือศีลสมาธิปัญญาเป็นศาสนาคำสอนพุทธเจ้าจึงว่ารักษาศาสนารักษาจิตอันเดียวอย่าไปมองข้างนอกเป็นศาสนามันสับสนอย่าไปมองข้างนอกคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้น้อมเข้ามาตายของเราทุกส่วนความจริงเป็นยังไงความจริงเป็นยังไงใจของเราที่น้อมมาอยู่กับกายอยู่เสมอความจริงของกายที่มีอยู่ใจของเราที่อยู่กับกายเพราะการน้อมเข้ามาเห็นชัดรู้ชัดเราต้องการเห็นกายแต่ใจของเราอยู่นอกกายจะรู้กายเห็นกายไม่ได้ต้องการที่จะรู้กายเห็นกายต้องให้ใจของเราอยู่กับกายเดินก็อยู่นั่งก็อยู่นอนก็อยู่ยืนก็อยู่อยู่กับกายของเราอย่างนี้หนังห่ออยู่หนังห่ออยู่นี่แหละเป็นกายของเราหนังห่ออยู่นี่แหละเป็นกายของเราหนังนี่หนังเป็นหนังเหรอหนังไม่รู้เรื่องเป็นหนังก็เรียกว่าเป็นคำสมมุติเรียกกันเท่านั้นเองสมมุติของเกิดมาตายลักษณะเป็นแผ่นๆห่อเอาไว้หุ้มเอาไว้เอามาเรียกกันว่าหนังแต่ความจริงหนังที่เรียกกันว่าหนังและหนังไม่รู้เรื่องหนังเกิดมาหนังก็ไม่รู้หนังโตขึ้นมาหนังก็ไม่รู้หนังเหี่ยวหนังยาหนังก็ไม่รู้หนังไม่หายใจหนังตายหนังก็ไม่รู้
หนังตายหนังก็ไม่รู้ทั้งหมดนี่เกิดก็ไม่รู้แก่ก็ไม่รู้ตายก็ไม่รู้เหมือนกันทั้งนั้นอันนี้ก็เป็นความจริงส่วนหนึ่งของร่างกายความจริงของร่างกายของเราความจริงของร่างกายตามแต่ที่เราจะบัญญัติออกไปในลักษณะไหนก็คือบัญญัติออกจากร่างกายที่เป็นของเกิดมาตายอันนี้ทั้งนั้นคำว่าธาตุก็ร่างกายเกิดมาตายดินน้ำลมไฟก็ร่างกายเกิดมาตายอันนี้จังทุกขังอนัตตาก็ร่างกายเกิดมาตายคำว่านิจังทุกขังอนัตตานี่มาอนิจังตลอดกาลไม่ใช่ตายแล้วบางอย่างมันแล้วตายแล้วมันก็ยังเป็นอนิจังหนังยังไม่ทันตายก็เป็นอนิจังหนังเด็กเป็นอย่างหนึ่งหนังหนุ่มหนังสาวเป็นอย่างหนึ่งหนังแก่เป็นอย่างหนึ่งหนังคนตายเป็นอย่างหนึ่งหนังคนตายสองวันสามวันหนึ่งเดือนสองเดือนก็เป็นไปตามการตายแล้วเขาก็ยังไม่ยุตินะคำว่านิจังนี่ทุกส่วนก็เหมือนกันภายในหนังห่ออยู่นี่ไม่ใช่ตายแล้วยุติก็เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติคำว่าเน่าเปื่อยคำว่าเน่าเปื่อยอันนั้นก็คืออนิจจังเขาเป็นตามธรรมชาติของเขาคำว่ากินมันเหม็นกินมันเหม็นอันนั้นก็คือธรรมชาติไอ้ตัวหนังจริงๆเขาไม่รู้เขาเน่าเขาเปื่อยเขาไม่รู้เขาเหม็นเนื้อหนังทุกส่วนนั้นน่ะที่เขาเน่าเขาเปื่อยเขาไม่รู้ว่าเขาเน่าเขาเปื่อยเขาไม่รู้ว่าเขาเหม็นไม่รู้หรอกถ้าเขารู้เขาจะเหม็นเขาแล่หนีเท่านั้นแล้วนี่เขาไม่รู้เรื่องเขาอยู่กับความเหม็นได้อย่างสบายถึงจะมีหนอนมาอะไรมารับประทานอย่างอร่อยเขาก็ไม่รู้ของเหม็นเขาไม่รู้ของเน่าของเปื่อยเขาไม่รู้เขาถามว่าเขารู้ไม่ยอมนี่จึงว่าอันนี้จึงเป็นธาตุไม่รู้เป็นของเกิดมาตายดีๆนี่ไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นของเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นใครหรอกแต่เจ้ากิเลสมันไม่ว่าอย่างนั้นนะเกิดมาเป็นคนเกิดมาเป็นเราเกิดมาเป็นของเราว่าอย่างนั้นหมดกิเลสมันอยู่ตรงไหนไม่อยู่ในผมอยู่ไม่ได้อยู่ในขนไม่อยู่เล็บในฟันในฟันหนังนะไม่อยู่ในของเกิดมาตายนี้กิเลสมันอยู่ที่จิตนั้นนะสังเกตให้มันดีไหมการเคลื่อนไหวของกิเลสการเคลื่อนไหวของกิเลสเนี่ยมันกระเพื่อมไปทั้งร่างกายทีเดียวกำลังของเขามีขนาดนั้นกำลังของเขามากมายขนาดนั้นตาเป็นไฟหูเป็นไฟจมูกเป็นไฟร่างกายร่อนเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาจากอำกำลังของกิเลสของเกิดมาตายก็ไม่รู้เรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อประหัตประหารกิเลสเพราะมองอันอื่นไม่เป็นข้าศึกมองอันอื่นไม่มีปัญหาไม่เป็นภัยอันตรายแก่สัตว์โลกมีแต่กิเลสตัวเดียวเท่านี้จึงพากันรักษาศาสนาของเราไว้ให้ดีกายของเรามันชัดเจนลงไปวาจาของเราก็เรียบร้อยกายของเรามันชัดเจนลงไปใจของเราก็เรียบร้อยพอมันเรียบร้อยเป็นขั้นตอนมาด้วยอำนาจของสติธรรมด้วยกำลังของสติธรรม
ในหลักพระธรรมคุณโอปนายิโกน้อมเข้ามาศาสนาพระพุทธเจ้าน้อมไปน้อมออกไปไม่มีมีแต่น้อมเข้ามาทำไมจึงน้อมไปมีออกไปน้อมไปน้อมออกไปไม่มีก็เพราะธรรมมาอยู่ไม่ได้อยู่ข้างนอกกิเลสไม่ได้อยู่ข้างนอกศาสนาพระพุทธเจ้าสอนให้ประหัตประหารข้าศึกคือกิเลสมันอยู่ข้างในนี่ก็ต้องน้อมเข้ามาข้างในรวมเข้ามาข้างในรวมเข้ามาในกิเลสตรงไหนรวมออกไปตรงนั้นกิเลสมันรวมนี่อยู่ตรงไหนรวมออกไปนั้นกิเลสรวมอยู่ตรงไหนรวมออกไปนั้นกิเลสมันยินดีอะไรมันยินดีไล่อะไรมันยินดีอะไรยินไล่อะไรเอาสิ่งที่มันยินดีไล่อันนั้นน่ะเอามาแยกแยะให้ความจริงที่กิเลสมันยินดียินไล่นั้นให้เราได้รู้ได้เห็นในเมื่อเรารู้เราเห็นแล้วเราจะไม่หลงตามกิเลสมันโกหกหลอกลวงถ้าหากเราไม่เห็นเราไม่รู้เราก็ต้องทุกข์เรากิเลสมันจะโกหกหลอกลวงเราอย่างนี้ตลอดกาลไปไม่สิ้นสุดเดี๋ยวเอากระดูกแขวนคอไปเกิดตรงไหนไปเกิดตรงไหนเกิดตรงไหนเกิดตรงไหนกระดูกแขวนคอทั้งนั้นเกิดเป็นคนกระดูกคนแขวนคอกระดูกคนกระดูกคนมันก็ไม่รู้ว่ากระดูกคนก็เกิดเป็นกระดูกนี่เกิดเป็นในสัตว์เดรัจฉานมันก็กระดูกสัตว์เดรัจฉานมาแขวนคอแม้กระดูกสัตว์เดรัจฉานนั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นกระดูกสัตว์เดรัจฉานไอ้จิตที่ถูกกิเลสถูกกระดูกแขวนนั้นมันก็ไม่รู้ว่ากระดูกอะไรมันก็ว่ากระดูกเรากระดูกเรากระดูกของเราร่างกายของสุนัขใครๆก็เหม็นเขาเหม็นนั่นน่ะมันก็ร่างกายของเราที่เห็นมันบอกให้พอใจมันหยอดบอกให้ยินดีมันหลอดให้ยึดถือคำสอนพุทธเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์สอนลงเพื่อกำจัดข้าศึกสอนลงเพื่อกำจัดกิเลสเท่านี้กิเลสก็คือข้าศึกข้าศึกก็คือกิเลสไม่มีอะไรที่เป็นข้าศึกกับเรามีแต่กิเลสของเราเท่านี้เป็นข้าศึกแก่เราอย่าไปมองคนนั่นเป็นข้าศึกกับเรามองคนโน้นเป็นข้าศึกกับเรามองคนนั่นเป็นอันตรายกับเราคนกิเลสมันบิดมันบิดเบือนทั้งนั้นกิเลสมันบิดเบือนมันปัดมันไม่ยอมรับความจริงมันพยายามที่จะยกอะไรต่ออะไรไปให้คนนู่นคนนู่นไปอย่างนั้นไม่มีดอกพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ชนะเอาชนะเราเป็นการชนะเลิศชนะอะไรคนอื่นชนะชาวบ้านโดยวิธีการใดๆเป็นการชนะที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงยกย่องการชนะเราคือชนะสิ่งที่เป็นข้าศึกกับเราพระพุทธเจ้าทรงยกย่องอย่างยิ่งตามันชอบดูอะไรเรื่องของกิเลสหูมันชอบฟังอะไรเรื่องของกิเลสตัดมันเลยไปจิตมันชอบไปเกี่ยวข้องกับอะไรมันเรื่องของกิเลสพระพุทธเจ้าสอนให้เอาจิตเกี่ยวข้องกับธรรมธรรมก็คือของเกิดมาตายธรรมก็คือของเกิดมาดับธรรมก็คือของเกิดมาตายจะเป็นส่วนหน้ารูปจะเป็นส่วนนามก็เป็นของที่เกิดมาตายทั้งนั้นเกิดตายเกิดดับไม่มีอะไรไม่มีอะไรเป็นสาระมีอะไรเป็นตัวตนมีอะไรเป็นแก่สารดอกมีแต่ของเกิดมาตายทั้งนั้นดูให้มันดีๆขยับมาแป๊บหนึ่ง
จะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีอันนั่นคือของเกิดแล้วแพ้ขึ้นมาเป็นเรื่องดีอันนั่นก็คือของเกิดแพ้ขึ้นมาเป็นเรื่องดียอดดีเลิศอันนั่นก็คือของเกิดไม่ให้ไปยึดไม่ให้ไปติดถ้าเราเห็นชัดว่าเป็นของเกิดเห็นชัดว่าของเกิดหนึ่งเนี่ยมันจิตมันตื่นมันถอนตัวออกทันทีนะทำไมมันจึงตื่นทำไมจึงถอนตัวก็เพราะของที่เกิดนั่นก็คือของที่จะต้องดับนั่นไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งหมดสัพเพสังขาราเอาอย่างนั้นเลยสัพเพทั้งหมดสังขารคือจิตมันกระเพื่อมออกมานั่นน่ะเป็นความเกิดทั้งนั้นไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนเป็นของดับเหมือนกับฟองน้ำมากมายกายกองเท่าขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเถอะก็คือของคือฟองน้ำที่เกิดมาดับกิเลสมันพายมองอย่างนั้นมองก็หาตัวจิตมองก็หาผู้มองมองหาจิตของเราอยู่เสมอมองหาจิตของเราอยู่เสมอมองหาจิตของเราเสมอวัตถุใดๆก็วัตถุกลิ่นหอมใดๆก็เป็นวัตถุกลิ่นเหม็นใดๆก็เป็นวัตถุจะว่าเป็นวัตถุใดๆทั้งหมดเป็นวัตถุทั้งนั้นไม่รู้เรื่องอะไรเจริญไม่เป็นเสื่อมไม่เป็นมีค่ามากมีค่าน้อยเรื่องของกิเลสทั้งนั้นสิ่งนั้นนั่นเขาไม่รู้เรื่องอะไรเดินจงกรมก็เอาสิ่งเหล่านี้มาคิดมันไม่อยากคิดก็พามันคิดขามันเดินไปนี่ขารู้ว่าขาเดินไหมมันไม่มีทางที่จะคิดจริงๆก็ดีขาเจ้ารู้ว่าขาเดินไหมมันหมดทางคิดน่ะแล้วยินแล้วอย่าลืมนะฟังขามันจะว่ายังไงอันนี้ก็ได้ความรู้ขาตรงไหนเป็นขาที่มันเดินไปนี่ไปถามไปตรงไหนก็หาความเป็นขาไม่ได้เดินไปขามันก็ไม่รู้แต่ขาหักเดินไปได้เดินไปได้เด่นเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะจิตมีความต้องการที่จะเดินไปจิตมีความต้องการที่จะกลับทันทีขากลับแล้วขากลับจิตมีความจำเป็นที่จะต้องรีบไปขาวิ่ง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 ขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่มีทางที่จะพิจารณาก็เอาเรื่องเหล่านี้ละเราเอามาคิดเรื่องเหล่านี้มันได้ประโยชน์อะไรให้พากันเอาไปคิด
อภัยโทษนั่นน่ะได้หรือไม่ได้มันก็เหมือนกับการรับประทานอาหารนั่นแหละรับประทานแล้วมันได้ประโยชน์ไหมไม่ต้องมีใครบอกของเหล่านี้ถ้าไม่คิดมันไม่รู้ความรู้เกิดจากประสบการณ์ความรู้เกิดจากการศึกษาสุสิกิโตปัญญาเกิดจากความคิดคิดลงไปคิดลงไปอย่าให้จิตอยู่เฉยๆล้วนแล้วแต่เป็นความรู้เป็นความรู้เป็นความรู้คิดแล้วต้องตั้งใจคิดอย่าไปตั้งใจอย่าไปคิดแล้วก็แล้วไปอย่าไปคิดแล้วก็เลื่อนไหลไปลอยไปแล้วกลับมาคิดใหม่แล้วก็ลอยไปไหลไปไม่ได้เรื่องตั้งใจอย่าคิดตรงไหนคิดตรงไหนคิดแต่ขาคิดแต่หัวคิดแต่แขนคิดแต่ตัวตรงไหนก็ช่างคิดแล้วต้องอยู่ตรงนั้นแล้วจะได้ประโยชน์อันเกิดจากความคิดนั้นไหลไปไหลมาไหลไปไหลมาไม่ได้เรื่องจิตไม่แน่วแน่จิตไม่เป็นสมาธิต้องให้แน่วแน่ในจุดที่เราเอามาคิดเอามาวิตกวิจารณ์แล้วจะได้ความรู้ขึ้นมาความรู้อันนั้นถูกต้องไม่ผิดใครจะไปว่าไม่ถูกไม่ถูกมันเหลืองเขาต่างหากนี่เราไม่ได้สนเขาจะพูดยังไงทำไมเราจึงไม่สนเพราะมันชัดในใจของเราแล้วไอ้กิเลสตัวที่ว่าหลงว่าหลงว่าเราหลงว่าขันเราหลงว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่มีหรอกผมเป็นตัวเป็นตนไม่มีหาอะไรจะเป็นขาไม่ได้ไม่ใช่เพื่อหาอะไรเป็นตัวขาไม่ได้หาทั้งหมดทั้งตัวนี่อะไรเป็นเราไม่มีหรอกเห็นชัดส่วนใดส่วนหนึ่งและส่วนใดทั้งหมดมันก็ตัวของเราเหมือนกันถ้าพูดถึงขามันก็มีหนังมีเนื้อมีกระดูกร่างกายของเราทั้งหมดมันมีอะไรมันก็คือหนังห่อเนื้อห่อกระดูกไว้เท่านั้นไอ้ไส้ใหญ่ไส้เวียนน้อยอาหารไม่อาหารเขาตับไตไส้ปอดมันก็เป็นหนังห่อไว้ทั้งนั้นเป็นของเกิดมาโดยไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าเจ้าของเป็นอะไรทั้งนั้นสรุปแล้วเกิดมาตายเกิดมาเน่ามาเปื่อยใครเกิดมาแล้วไม่ตายมีไหมตายแล้วไม่เน่าไม่เปื่อยมีไหมนี่ว่าอันนี้เป็นความจริงใครจะปฏิเสธว่าโอ้ไม่ถูกดอกปฏิเสธไม่ได้มีแต่กิเลสเท่านั้นมันพยายามที่จะบิดเบือนให้เป็นอย่างนั้นให้ความคิดของเราเป็นอย่างนั้นให้เราเห็นไปตามมันนั่นคิดไปซอกซอกแสบๆคิดไปทุกแง่ทุกมุมดีกว่าปล่อยให้จิตว่างงานดีกว่าทำเป็นคนตกงานตกงานก็ไปหาอะไรนะไปหาเที่ยวหาเล่นหาเที่ยวหาตะลีดีไม่ดีเลยไปหาเสพอันนั้นเสพอันนี้วิญญาณเสพติดขึ้นมาจิตของเราก็เหมือนกันถ้าหากมันว่างมันไปเที่ยวนะไปหาเกี่ยวข้องอันนั้นเกี่ยวข้องอันนี้พอใจนั่นไม่พอใจอันนี้ขึ้นมาน่ะอันนั้นคือไปสัมผัสแล้วก็แต่ติดสิ่งนั้นสิ่งนั้นขึ้นมาอุปาทานมันยึดเราหลงอะไรอะไรเป็นเหตุให้เราเกิดความกำหนัดยินดีเอาสิ่งนั้น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 น่ะเอามาพิจารณาใจของเราเป็นโรค
โรคของใจอันนั้นคืออะไรเราก็ต้องเยียวยาให้ถูกกับโรคของเราโรคของจิตโรคของใจก็คือตัวกิเลสความหิวในเรื่องกิเลสตัณหานี่เป็นโรคทั้งนั้นแล้วรักษาไม่หายด้วยไม่มีหมอขนาดใดหมอก็ยังไล่รักษาเจ้าของไม่หายเพราะหมอมารักษาแต่คอยโรคที่เกิดมาตายเท่านั้นร่างกายที่เกิดมาตายเท่านั้นโรคที่เกาะแน่นอยู่ในจิตคือตัวกิเลสนี่ยากที่จะมองเห็นได้มีแต่ใจที่เป็นสมาธิเท่านั้นทำไงใจของเราจะเป็นสมาธิทำไงใจของเราจะเป็นสมาธิเป็นสมาธิแล้วมองเห็นโลกได้พระธรรมขันธ์สอน45ปีสอนเพื่อแก้โลกแก้โรคแก้จิตเป็นโรคให้เพื่อให้หายจากโรคโรคอิ่มไม่เป็นโรคหิวโรคกระหายไม่มีอะไรที่จะสกปรกเท่าตัวโรคตัวนี้พิจารณาดูมันดีๆไม่มีอะไรที่จะสกปรกน่าเกลียดเท่าโรคตัวนี้ให้มันมีจิตมีใจคิดดูไหมพระพุทธเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้ายอดที่สุดไม่มีใครเสมอในไตรโลกได้พบสามโลกก็ได้เทศนา45ปีเพื่อกำจัดความตัวกิเลสตัวหิวตัวกระหายเรื่องกิเลสตัณหานี่เท่านั้นเพราะมันเป็นตัวที่หนักสกปรกนี่แหละที่สุดสอนลงจุดนี้แต่กิเลสมันไม่ได้ว่าอย่างนั้นมันมีแต่เพิ่มขึ้นเรียกว่าอิ่มไม่เป็นกิเลสของใครก็เป็นอย่างนั้นเวลาที่จะบวชนี่ต้องมีบวชเพื่ออุทิศพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุทิศต่อคำสอนพุทธเจ้าอุบวชอุทิศพระสงฆ์สาวกของพุทธเจ้าตั้งเป้าไว้นี้ซะก่อนเวลาบวชแล้วบางทีมันเป้ามันล่มไปเลยเซเป็นข้างไม่เซล่มไปเลยลาภอยู่ตรงไหนตะเกียกตะกายยศอยู่ตรงไหนแข่งขันกันจุดเป้าหมายของพระพุทธเจ้าบวชเพื่ออะไรนี่ไม่มีการคิดถึงกันเลยในเมื่อไม่มีการคิดถึงก็ไม่มีการพูดถึงกันพูดถึงอะไรเรื่องลาภเรื่องยศจึงจะพากันคิดพากันพิจารณาบวชพระอุทิศคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งชีวิตนี่ทุ่มเทเพื่อคำสอนพุทธเจ้าทุ่มเทเพื่อกำจัดตัวกิเลสเพราะคำสอนพุทธเจ้ามุ่งเพื่อกำจัดตัวนี้ตัวข้าศึกทุกข์คือตัวกิเลสตัวนี้ให้มันจริงจังเข้ามันได้ผลนะ
ได้ผลมันได้ผลนะนี่เรื่องกิเลสสบายถ้าหาผลปรากฏนะมันอิ่มแล้วมันก็ไม่หิวใช่ไหมล่ะถ้ามันไม่คิดอิ่มมันมองอะไรเป็นของเบื่อหน้าเบื่อไปหมดจิตมันก็ทวนกระแสเข้ามาเท่านั้นเดี๋ยวนี้จิตมันไม่ยอมทวนกระแสเขามันมีแต่ทวนออกมีแต่ไหลออกไปไหลออกไปไหลออกไปดีหรอกเลิกอย่างนี้แล้วก็พากันไปต่อที่พระเจดีย์เลิกอย่างนี้พากันไปต่อที่พระเจดีย์ที่มีไปต่อพระเจดีย์ก็ไปต่อตามกุฏิต่อตรงที่ทางเดินจงกรมทั้งวีทั้งวันไปทางไหนเดินไปไหนก็เห็นเดินจงกรมกันเดินจงกรมกันอย่างนี้จึงมองเห็นช่องทางวิริยนะทุกขมัจเจติพ้นจากทุกข์ได้เพราะความเพียรพ้นจากทุกข์ก็คือพ้นจากกิเลสนั่นเองไม่มีอะไรทำให้เป็นทุกข์กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาสมุทัยทำให้เป็นทุกข์พ้นจากทุกข์ได้เพราะความภาคความเพียรความเพียรเหมือนกระทวนกระแสน้ำต้องฝืน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 อยู่ตลอดเวลาหากก็ปล่อยตามสบายปล่อยตามสบายถอยหลังถึงจะตะเกียกตะกายขึ้นไปสูงไกลขนาดไหนเพียงไรก็ช่างถ้าถอยลามือลาเท้าความเพียรย่อหย่อนแล้วถอยหลังทั้งนั้นยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางอยู่ตราบใดถอยหลังเป็นนะจึงให้พากันเข้าใจและอย่าพากันประมาทไม่มีใครดึงเราเข้ากองฟืนกองไฟมีแต่กิเลสของเราเท่านั้นดึงเราทำไมกิเลสของเราจึงดึงเราได้ก็เพราะเราอยู่ในโอวาทเขาเดินจงกรมเขาบอกให้พักเถอะพักนั่งสมาธิเขาบอกให้เลิกเถอะก็เลิกนี่อยู่ในโอวาททั้งนั้นอยากเลิกมันก็อย่างนี้แล้วก็ไม่เลิกจนกระทั่งถึงพอใจของเราแล้วจะพักยังไงพักแก้ปัญหาใจที่เป็นปัญหาอยู่ขนาดนั้นยังไม่ได้แก้ไปเลิกตั้งเป้าว่าต้องตั้งเป้าตรงตอนตั้งเป้าตรงตั้งเป้าทุกครั้ง
เรียกว่าไม่ใช่ธรรมเพราะกิเลสพาทำถ้ากิเลสพาทำกิเลสก็จะพาเลิกทำเพราะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทำเพราะกิเลสบอกให้ทำคำสอนพระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติสอนให้มีความภาคความเพียรสอนให้มีความอดความทนสอนให้มีสติสอนให้มีปัญญาบางคนก็ทำไงจะมีสติดีๆทำไงจะมีสติมากๆทำไงจะไม่มีสติไม่ลืมติดต่อไม่หลงลืมมันก็บอกเขาเพียงแต่ว่าให้ทำมากๆนั้นพอทำมากๆแล้วสติหักติดต่อสติหักเป็นหักสมบูรณ์ขึ้นมาทีเดียวทำไม่พอทำไม่พอแต่อยากให้สติพออยากให้ติดสติอิ่มอยากให้สติสมบูรณ์ไม่ได้ความเพียรนี่เป็นข้อปฏิบัติที่จะอบรมสติให้สมบูรณ์เป็นสติที่สมบูรณ์ขึ้นมาความเพียรนี่จะเป็นธรรมที่อบรมสมาธิให้สมบูรณ์เป็นสมาธิขึ้นมาความเพียรนี่จะเป็นธรรมที่อบรมจิตที่เป็นสมาธิให้เป็นปัญญาขึ้นมาพระพุทธเจ้านักปราชญ์จอมปราชญ์สรรเสริญความภาคความเพียรเป็นพิเศษและทรงสรรเสริญข้อปฏิบัติทุกระดับข้อปฏิบัติอย่างไหนก็ช่างขณะที่เรามีความภาคความเพียรแล้วมันหักเป็นขึ้นมาสมบูรณ์ขึ้นมาในขณะที่เราทำเรามีความภาคความเพียรนั้นไม่ต้องไปอยากให้เป็นก็เป็นเหมือนกับต้นไม้เราดูแลใส่ปุ๋ยรดน้ำอย่างดีต้นมันก็โตเปลือกมันก็งามความสมบูรณ์ทั้งกิ่งทั้งใบทั้งอะไรนะสมบูรณ์ขึ้นมาเองไม่ใช่ว่าเราดูแลแล้วนี่ต้นมันจะโตขึ้นมาแต่ใบไม่สมบูรณ์ไม่เป็นอย่างนั้นหรือใบจะสมบูรณ์แต่ต้นไม่โตมันเป็นอย่างนั้นการดูแลพอละสมบูรณ์ขึ้นมาทั้งลำต้นความภาคความเพียรก็เช่นเดียวกันความสมบูรณ์จะเกิดขึ้นพร้อมทีเดียวไม่ต้องไปเราอันนั้นขาดอันนั้นยังไม่พอไม่เป็นอย่างนั้นหรอกถ้าขาดก็ขาดทั้งหมดไม่สมบูรณ์ก็ไม่สมบูรณ์ทั้งหมดสมบูรณ์ก็สมบูรณ์ขึ้นทั้งหมดขึ้นอยู่กับความเพียรของเราอยู่ในระดับที่จะเติบโตหรือสมบูรณ์แค่ไหนเพียงไรอย่าไปให้ความสำคัญกับของเกิดมาตายมากนะกิเลสมันไม่ไหวงั้นของเรานะของเกิดมาตายเราต้องดูแลต้องทนุถนอมของเกิดมาตายจะได้ประโยชน์อะไรดูแลหวงแหนสักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเถอะมันตายไปทุกขณะ
ตายแล้วก็เน่าก็เปื่อยก็ทิ้งกันไปตายแล้วก็เน่าเปื่อยทิ้งกันไปทิ้งกันไปทิ้งกันไปของอันนี้ของเกิดอันนี้เราเกิดมาตายเกิดมาเน่ามาเปื่อยนี่หาประมาณไม่ได้กิเลสตัณหาทุกอย่างนี่เราเคยเสพเราเคยสัมผัสมาตั้งท่านนั้นแล้วมันอิ่มเป็นไหมหาประมาณไม่ได้แต่ละภพแต่ละชาติเกิดเป็นสัตว์ชนิดใดเนี่ยตัวผู้ตัวเมียมีทั้งนั้นแล้วหาประมาณพบชาติหาประมาณไม่ได้แล้วลายใดอิ่มเป็นเราจึงใช้คำพูดก็ว่ากิเลสคือตัวที่หิวอยู่ตลอดกาลเป็นหมามันก็หิวอย่างหมาเป็นคนก็หิวอย่างคนเป็นสัตว์ชนิดใดในโลกนี่มันหิวทั้งนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าสอน45ปีสอนเพื่อกำจัดข้าศึกตัวนี้ตัวหิวที่ตัวเกตตัวหิวนี่ตัวมหาภัยมหาอันตรายตัวนี้พระพุทธเจ้าเห็นว่าตัวนี้เท่านั้นตัวอันตรายตัวนี้ตัวทำลายโลกทำลายสัตว์โลกให้มันได้นะในพรรษานี่พรรษาที่แล้วนี่มีได้อยู่นะพรรษาที่แล้วมีได้อยู่นะแต่ไม่อยากจะพูดพูดถึงเรื่องกิเลสตัณหานี่ใช่คำพูดว่าแห้งนั่นแล้วจึงว่าในพรรษานี้พรรษาที่แล้วมามีอยู่นะพรรษาแล้วนี่พรรษานี้ก็ต้องให้มันได้พรรษาแล้วนี่มีหนึ่งมีสองมีพรรษานี้มันก็ต้องให้มีสี่มีห้าแล้วไหมเลิกกันเท่านี้ละเหนื่อยแล้วได้ยินว่าโยอาแม่โยนทางอุดรก็มีมาติฮะมาติไม่ใช่คนน่ะฮะเอามาจากคนไม่ได้บ่อยยกมือขึ้นเลยฮะพักตรงไหนกันนะเออกุฏิสองกุฏิหนึ่งก็พักไว้เถอะเขามาภาวนาไม่ได้มานอนตรงไหนก็ภาวนาได้ทั้งนั้นเอาของตายเป็นอารมณ์นะเอาของตายเป็นอารมณ์เราท่านนี่นะของตายทั้งนั้นนะเป็นอารมณ์เอามาดูเอามาศึกษาเราดูเราศึกษาเราก็รู้ของตายนี่เห็นของตายนี่ถ้าไม่ดูไม่รู้ไม่ศึกษาล่ะเราก็จะหลงของตายกันนี่หลงอะไรก็คอยยังชั่วดอกไอ้หลงของตายนี่แหมมันอยากเสียหายมากเลยนะ